สวัสดีจ้าพบกับไกด์เช่นเคยนะครับในเกม Stardew Valley กับช่องไกด์ TTK นะครับวันนี้จะเป็นวันที่10แล้วเนาะเดี๋ยวต่อวันที่10เลยวันนี้น่าจะทำสักประมาณ3วันนะครับโอเคสวัสดีเจ้าแมววันนี้ฝนตกใช่ไหมดีไม่ต้องรดน้ำดูดวงสิโอเควันนี้รีรันก็จะเป็นเมนูเดิมอ่ะไปเอ้าโอเคไม่มีอะไรเป็นไงบ้างจ้าลูกแม่คิดถึงมากเลยตั้งแต่ลูกไปอ่ะหวังว่าชีวิตฟาร์มจะมีความสุขนะอย่างที่หวังรักนะจากแม่อันนี้แม่มีคุกกี้ให้ด้วยได้เลยครับแม่ขอบคุณมากเลยที่ให้คุกกี้ เอาไปขาย เอาไปขายซะเลยระหว่างนี้เราก็ทําแล้วก็เผาไอ้เตาหลอมนี้ไปเรื่อยเพื่อต้อนรับแร่เหล็กที่กำลังจะมาถึงหรือเปล่าอาหารครบแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลงไปหาสปริงออนเนียนเหมือนเดิมของที่เรามีเพียงอย่างเดียวในการใช้ชีวิตทุบไปเลยแล้วกันเนี่ยอือด่าผ่านก็ยากมีไหมให้ทายมีหรือไม่ครับ5 4 3 2มีโอ้โหไม่ต้องให้ก็ได้ไม่ต้องให้ก็ได้หนึ่งอันน่ะไม่เป็นไรวันนี้วันพุธแล้วก็ฝนตกวันนี้ฝนตกเราจะไม่ลงเหมืองเราจะตกปลากันครับจะตกปลาที่หาได้เฉพาะช่วงฝนตอนนั้นเราได้ปลาดุกไปแล้วใช่ปะวันนี้จะเป็นปลาทะเลอ่ะปลาไหลปลาไหลดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาเบ็ดก่อนเดี๋ยวตรงไปทะเลเลยตกตั้งแต่เช้ายันเย็นหมดฐานหมดอีกแล้วต้องไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเก็บให้หมดเลยเบ็ดมาโอเคอันนี้ไปกินแล้วกันวันนี้ไม่มีเควสวันที่10วันเกิดใครหรือเปล่าว่าอ้าววันเกิดวินเซนต์วินเซนต์จะชอบลีกไหมอ่ะคุยวันเกิดวินเซนต์ต้องมีลีกแล้วเอาให้ลีกแล้วกันแต่เหมือนเด็กจะไม่ชอบผักปะไปหาผักกะลังกันเด็กน่าจะไม่ชอบผักอ่ะดูจากชีวิตจริงๆเสียงอะไรอ่ะเสียงนกดูจากเด็กชีวิตจริงด้วยส่วนใหญ่แต่ถ้าใครชอบก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับกินจะได้แข็งแรงทุกคนนักท่องเรือเก่าฉันมีสร้อยคอมาขายด้วยแต่บางอย่างบอกฉันว่านายยังไม่พร้อมอ่ะไอ้เพื่อนอยากโอเคอ๋อหอยเม่นได้มั้งอ่ะไปอาจจะเหม็นเหม็นหน่อยอ้าวโดเนทอันไหนก็มาแล้ว1ชิ้นอุ้ยได้แล้วขอให้เป็นปลูกในหน้าซัมเมอร์สตาร์ฟู้ดมะเฟือง1อันให้สัก5-6อันไม่ได้เหรอให้อันเดียว13วันโตด้วยโอ้โหนานเกือบครึ่งเดือนครึ่งเดือนของเกมนี้14วันป่ะครึ่งเดือนได้ไหนเฮลี่ต้องอยู่ข้างในแน่นอนฮัลโหลนี่เข้าได้ยังคุณยังสนิทไม่พอไม่เป็นไรนี่ไงหอยให้ค่ะเอาหอยให้วินเซนต์นี่มาดีวินเซนต์คุยกันผมอยากไปหาแมลงแต่แม่บอกว่ามันสกปรกยากจริงเลยเอาไปนี่ไงของขวัญวันเกิดเหรอครับขอบคุณนะไหนคุณแม่คุยกับคุณแม่หน่อยคุณได้เช็ดเท้าก่อนเข้ามาหรือยังฉันเพิ่งล้างฉันเพิ่งถูพื้นไปอ่ะยังเลยครับ
เนี่ยเพิ่งไปเหยียบถ้ำเมื่อวานด้วยเช็ดอีกทีได้ไหมไหน11:30แล้วออกมายังไงเฮลี่ให้ของขวัญครบยังครบแล้วด้วยคุยอย่างเดียววันนี้เฮลี่ฮัลโหล anyone home สองคนเลยฮัลโหล ไม่มีใครอยู่เลยไปแล้วตกปลาดีกว่าวันนี้โหเซมินาแบบใช้ไปแค่สิบอะเมื่อกี้ที่ขุดหนอนจากพื้นอะแค่นั้นแหละโอเควันนี้จะมาตกปลากันปลาทะเลวิลลี่เขาบอกว่าถ้าซื้อเพิ่มสกิลเนี่ยนี่มันเพิ่มสกิลตกปลาให้หนึ่งแล้วก็ Energy 100ซื้อไปอันหนึ่งเดี๋ยวตกไปสักพักก่อนตกให้เหลือสเตมินาสักลบไปร้อยนึงอะเราค่อยกินช่วงนี้เราก็ตกเล่นๆแบบขอดุๆเอ้ยดุมากสบายแล้วตอนวันที่4วันแรกเราตกกันแบบดุดันเวลมันก็เลยสูงอันนี้ปลาหลงปลาไหลอะไรมาเถอะจับได้หมดอะเฮ้ยมีของด้วยนี่แหละนี่คือสิ่งที่ของแถมสมบัติใต้ทะเลอุ้ยฮานี่ถ่านเราจะหมดพอดีนี่มันได้ดาวด้วยหูเอ้ยเกือบลืมกดเฮ้ยเดี๋ยวดุขนาดนี้เฮริงปะตัวนี้ฟลาวเดอร์เอ้ยโอ้โหไม่น่ากดขึ้นไปเลยหูอยู่ข้างบนให้ดีสักนึงไปครับแวะโอ้โหได้ดีอะไรคืออ้าว20เซบาสเตียนมาขอปลาไหลได้ไหมจริงๆไม่แน่ใจนะว่าปลาไหลมันจับช่วงไหนได้อะแต่จำได้ว่าเป็นช่วงฝนตกนี่แหละช่วงฝนตกกับปลาไหลจะมานานนะอันนี้นานนะค่อนข้างนานเออกินเบ็ดนานขนาดนี้อุ้ยเฮ้ยวันนี้ได้กล่องเยอะอะดีมากแต่ถ้าเป็นเบ็ดอย่างงี้ไม่เป็นไรก็ได้ไปซื้อเอาให้แต่เบ็ดมาดิเออเอ้ยฤทธิ์หายากบริจาคได้ต้องมาภายใน5 4 3นี่ก็แรดดิสเหมือนกันบล็อกเคนซีดีกล่องกล่องขอกล่องด้วยขอกล่องด้วยโธ่เออลาวเดอร์แบบขนาดใหม่ใช่ปะให้เยอะมากเลยปลาฟลาวเดอร์เนี่ยให้ต้องให้3 energyเป็นพลังงานที่ไม่สิ้นสุดตกมาพลังงานหมดกินนี่เข้าไปตกใหม่ได้อีกคนนี้ยังไม่ถึง100เลยมั้งได้อีกแล้วนี่หุ้ยดาวม่วงโหโหดาวม่วงเป็นดาวที่ดีสุดแล้วครับในเกมเนี่ยมันจะมีดาวไม่มีดาวเลยดาวเงินดาวทองแล้วก็ดาวม่วง3ดาวดาวม่วงนี่มาไงก่อนเฮ้ยเฮ้ยแล้วที่เราต้องการอะไม่เห็นมาเลยแล้วเมื่อกี้เหมือนใครมีเควสปะมีใครขอเควสปะเอาไม่มีมีเลี้ยงไก่อะยังไม่พร้อมเลยคืออยากเก็บเงินไว้ก่อนครับเก็บเงินไว้เทศกาล
ดอกโอ้ยนี่เทศกาลดอกไม้ครับเพราะว่ามันมีสตรอเบอรี่ขายสตรอเบอรี่เหมือนเมล็ดหนึ่งน่าจะ80ไม่ก็100อ่ะจะได้เอามาขายเยอะเพราะว่าสตรอเบอรี่มันออกผลต่อให้ทั้งปีมาแล้วครับสุดเก่งของเราที่เราต้องการ4 โมงแล้วเซบาสเตียนนี่คือตากฝนปะอารมณ์แบบว่าเบียวเพลงเอ็มวีเบียวเบียวอุ้ยปลาไหลปะปลาไหลด้วยแล้วก็กล่องด้วยอ่ะพร้อมกันไปเลยเฮ้ยกล่องกล่องสำคัญปลาไหลก็สำคัญนี่เอ้ยเหมือนมันมา4 โมงป่ะพอ4 โมงเริ่มมาแล้วอะตดมาแล้วเหมือนกันของก็เริ่มเต็มแล้วของนี่ยืนตั้งแต่กี่โมงไม่รู้เนี่ยเซบาสเตียนอะเดี๋ยวพอนางไปจะเดินไปแปะคุยกับนางแป๊บนึงจะได้อุ้ยต่ำกว่า100นี่ว่ะอย่ากินข้าวที่ซื้อมาจากวิลลี่เฮ้ยรอแป๊บเดี๋ยวเรามาดูฟลาวเดอร์ที่ราคาดาวม่วงกันว่าเท่าไหร่เอ้ยวิลลี่สวัสดีปลาแต่ละตัวก็จะมาตามฤดูกาลบางตัวก็จะมาแค่กลางคืนใช่ครับสวัสดีเอ้าฉันจะทำอะไรพอดีวันนี้เอ้าน่าจะไม่มีอะไรโอเคได้ไม่เป็นไรก็มายืนตากฝนไงถือว่าเป็นงานที่ดีสิ่งที่ดีแหละตากฝนแล้วก็ตากฝนไปเบียวๆนี่และแถบมันจะใหญ่ขึ้นด้วยนี่แถบเขียวๆเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเพราะเหมือนเลเวลฟิชชิ่งเราเพิ่ม1 เวลครับมันก็เลยไม่เจอปลาไหลแล้วยังน้อยกว่าฟลาวเดอร์ดาวเดียวกันอีกดาวเงินนี่53นี่42แต่ถ้าดาวม่วงคือโอ้โห98ยังตื่นเต้นไม่หายนะกระดาวม่วงเฮริ่ง6 โมงแล้วอย่าไปหาเฮลี่อ่ะอย่าไปคุยด้วยโอ้โหนี่แหละครับมาไหลมาแล้วเฮ้ยนี่อย่าไปหาเฮลี่แล้วก็อย่าเอาปลาไหลอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะไปแวะปลาดุกคู่ปรับเก่าของเราไม่ตกแหลมดูนะเอ้ายืนแบบธรรมดามันคงง่ายไปอ่ะตรงนี้มีกล่องไหมไม่มีครับไม่มีกล่องไม่เป็นไรเราได้ปลาไหลไปแล้ว3 ตัวขออีกตัวนึงเร็วนี่ดาวทองดาวเงินเฮ้ยไม่มีตัวไม่มีดาวเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยปลาไหลอีกตัวนึงละหรือฟลาวเดอร์แน่เลยขอดาวม่วงได้ไหมไม่ใช่นี่หว่าโอเคอ่ะซ้อนกัน4สแต็กแสดงว่าได้ดาวกันดาวเดียวกันไปหาเฮลี่ก่อนเฮลี่นอนยังเนี่ยทุ่มหนึ่งยังมั้งเฮลี่เป็นคนหนึ่งที่ไปหาที่ผับไม่ได้เลยเพราะนางไม่เที่ยวผับนางเหมือนไม่ชอบที่เนี่ยไม่เป็นไรเราทำให้เธอชอบเองชอบเราเนี่ยไม่ได้ชอบที่นี่สวัสดีนี่สวัสดีครับฉันใช้เวลาทั้งเช้าไปกับทำผมเลยจริงจริงเชื่อ11 โมงไม่ออกจากห้องเลยตอนแรกตอนนี้ฝนก็ตกทำพังหมดเลยเฮ้ยชีวิตมันยากเนอะใช่ก็รู้ว่าฝนตกไม่ใช่เหรอจะทำทำไมล่ะเห็นไม่เห็นออกไปไหนเลยไม่เห็นออกไปไหนด้วยจุดเดิมครับจุดเดิมจุดเดียวไอ้บอเนี่ยต้องมีปลาดุกชัวตกไปนู่นนะถ้าเป็นเวลสูงๆนู่นยังอยากได้เบ็ดใหม่ด้วยอ่ะแต่รอวันที่ซื้อสตรอเบอรี่ก่อนครับน่าจะวันที่10เท่าไหร่บรีมปลาบรีมโอ้โหไอปลานี่หมดยังอ่ะยังไม่หมดนี่บัฟปลาที่กินอาหารของวิลลี่ไปยังอยู่เฮ้ย
ก็บก่อนแวะ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 มาแชทอ้าวอ๋อไม่ใช่ก็วันในกล่องก็ได้แชทอีกเหรอไม่ใช่ครับโอ้เต็มแล้วอะอันนี้ซีดีทิ้งกันเรากินนี่ก่อนเรากินลีกก่อนครับโอ้เสียดายนะถ้าของเต็มตอนนี้เนี่ยดุกไอ้ดุกเอ้ยไอ้ดุกไม่มาแต่ไอ้กล่องมาเอ้ยแวะก่อนเดี๋ยวเต็มเอ้ยไอ้ดุกไม่มาเบ็ด45อันละไม่ต้องซื้อเลยนี่เหลือกี่นาที17 วิ 16 15แล้วมันจะกลับไปเวลเดิมสมมุติตอนนั้นเวล5อยู่ก็บวก1เป็น6ใช่ไหมพอหมดดูเรชั่นอันเนี้ยก็จะเหลือ5แล้วอ่ะกระพริบกระพริบแล้วเร็วขออีกทีนึง4 3 2อุ๊ยได้ก่อนหมดแต่แถบเขียวก็จะลงไปด้วยโอ้ยโอ้เต็มอันนี้ละกัน4 ทุ่มแล้วอึ๊บไม่มีปลาดุกอ่ะวันนี้ไม่ได้ดุกอ่ะได้แต่ไหลโอเคนี่ได้ดาวชิ้นขออีกตัวอึ๊บเอ้ยเราได้เหล็กแล้วนี่ว่าได้เหล็กมา2 อันงามงามเสียดายเนี่ยอย่าไปตัดไม้ดีกว่าไปตัดไม้ตัดไม้เล่นจะได้ไม้ด้วยเพราะว่าสตามิน่าเหลือ227ครับแบบเหลือเลยอะเราไม่ได้ลดน้ำต้นไม้ด้วยแล้วก็มืดด้วยขายของเก็บของนี่เก็บนี้ก่อนโอเคแล้วก็ปลาประจำฤดูกาลค่อยพวกมาเก็บถอยไปเจ้าวัชพืชสวยไปครับนอนภายใน30แล้วนอนดูผลประกอบการกันเถอะวันที่10โอ้ดูเลขปลา800ฟลาวเดอร์200ครับแพงดีมากคิดดูว่าสมมติเราได้ดาวม่วงประมาณ5ตัว1,000แล้ววันนึงจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับนี่คุกกี้ของแม่ขอบคุณครับแม่140บาทวันที่11แล้วดูใบไม้ผลิปีแรกดูสภาพอากาศก่อนพรุ่งนี้ฝนตกอีกแล้วอุ้ยได้ตกปลาดุกแล้วโอ้โหวันนี้ดวงแบบว่าจังหนับวันนี้ได้ถูกกวนจากพวกอีกาใช่ไหมดูเหมือนคุณต้องการหุ่นไล่กานะก็ทำหุ่นไล่กาซะมันจะช่วยป้องกันคุณจากอีกาได้จากป้องกันพืชผักจากอีกาได้อีกอย่างนึงถ้ากระเป๋าใหญ่ถ้ากระเป๋ามันเล็กไปอยากได้กระเป๋าที่มันใหญ่กว่าก็ไปดูที่ร้านค้าได้นะก็ได้มาแล้วไงอีกใบนึงมัน 20,000 นะครับออกเงินให้หน่อยสินี่อะไรอ่ะทำขวานหายอ่ะหาให้หน่อยแบบเร็วๆเลยนะ ASAP ฉันแบบยากลำบากมากเลยถ้าไม่มีมันอยู่อ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวใช้ให้250นะถ้าได้คืนมาแล้วโอเคของโรบินเมื่อกี้โรบินเป็นคนสั่งงานเราเราก็ต้องรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมรดให้น้องแมวก่อนแมวรดแล้วก็ horse radish รดไปอันนี้เราใส่ปุ๋ยด้วยนี่นาใช่เพื่อเราจะไปใส่ใน community center ให้กับน้องจูนิโม่รดน้ำต้นไม้ก่อนครับเรียบร้อยเมื่อกี้พืชเราดึงไปดอกหนึ่งเพราะงั้นเราจะใส่คืนไปอันหนึ่งใส่คืน2ไปเลยเพราะว่าเรายังมีแรงรดน้ำต้นไม้อยู่มาอุ๊ยเหลือ40เติมน้ำต้นไม้เติมน้ำบัวเอ้ยนี่ด้วยโอ้อันนี้เก็บได้ยังโหอยากตัดมากเลยต้นนี้บางทัศนียภาพอะตัดแล้วกันนะ
โอ้โหโอ้โหต้องกินว่ะเออไม่กินนี่ไม่ได้กินนี่ฮอสสดิชโอเคอ่ะปลูกโอเคเมื่อกี้มีนี่อะไรเขาเรียกว่าต้นอะไรนะไรท์ชูตปลูกไปเลยพวกนี้ไม่ต้องปลูกข้างน้ำครับเราไม่ต้องลดมันเลยมันได้ตลอดไปแต่ต้องระวังไอ้เนี่ยอีกามากินโอเคได้อันนี้รอไปใส่นี่ได้ยังอ๋ออันนี้ไม่ได้คาลิฟลาวเวอร์เราขายนี่ทิ้งละเพราะว่าหน้านี้เนี่ยจะมีละเออมันมีแล้วอ่ะเหลือตอนนี้เหลืออย่างเดียวแหละคือไอ้ดอกกระหล่ำเอาขวานเก็บอันนี้เก็บขวานนี่โอเคระดับ3อันวันนี้จะลงเหมืองกันแล้วก่อนไปลงเหมืองเราไปหาขวานให้โรบินก่อนขวานโรบินเหมือนจะอยู่ตรงแถวๆสปริงออนเนียนนะครับแถวนั้นเลยเราไปด้วยกันเนี่ยเอ้าคัตซีนเอ้ากลิ่นแย่มากวินเซนต์กับแจ๊สครับมาเที่ยวมาเคาะทำไมมันล็อกอะฉันอยากจะเข้าไปสำรวจข้างในจังในท่อซิลเวอร์สซนไงฉันคิดว่ากันเธออะกันเธอคุณลุงบริจาคของอะน่าจะมีกุญแจอยู่ศาสตราจารย์กันเซอร์หรอผู้ชายคนที่ดูแลมิวเซียมอะนะทำไมเธอคิดว่าเขามีกุญแจอะฉันเห็นกุญแจดอกที่มันมีสนิมดอกใหญ่เลยอะตกมาจากกระเป๋าเขาครั้งหนึ่งมันเป็นดูกุญแจที่แบบดูขนลุกก็น่าขนลุกอะมันน่าจะพอดีกับช่องนี้พอดีเลยพอดีกับไอ้ช่องไขเนี่ยอุ้ยเสียงแบบต่ำอ่ะต่ำข้าวโพดเอ้ามีใครร้องไม่รู้มีอะไรสักอย่างเคลื่อนที่อยู่ข้างในด้วยอ่ะเอ้าสั่นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูเองน้องรอแป๊บเดี๋ยวจัดการให้น้ำเขียวใช่ต้องเป็นน้ำนี่แหละชาเขียวอุ๊ยไปละไปจริงเอาทิ้งกันง่ายๆไม่เป็นไรเราไปดูขวานโรบินก่อนครับอุ้ยมาวันนี้ดวงดีปะอร่อยแหละอร่อย 30% โอเคลองไปดูซิมันอาจจะแบบว่ามีไดอะล็อกอื่นแปะมันล็อกแค่นั้นหรออ๋อนี่ครับอยู่นี่ขวานโรบินเจอขวานที่หายไปของโรบินเอาไปคืนกันเถอะเอาไปคืนเลยครับเดี๋ยวไปบริจาคไอ้ Rare Disc ด้วยเฮ้ยเลยเอาอันนี้ไปทุบเลยป่ะปาจิโอดอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนโอเคถึงแล้วเรามีโอ้10อันอันนี้ด้วยเอาไปบริจาคหน่อยก็มาละเดี๋ยวดูซิไหนยังนี่ระเบิดโอเคมีแค่นี้ไปครับแมวทักยังเฮลี่โอ้โหมาพอดีเลยโคตรเราคู่กันเฮ้ยฉันอยากจะทำคัพเค้กเลยตอนนี้ต้องการอะไรไหมไม่จ้ะอยากคุยด้วยเฉยโอ้โหปัญหาแร่25ให้หน่อยอ่ะคือหาให้นะแต่ไม่ต้องเอาไปให้เขาครับเขาแค่อยากรู้ว่าเราหามาได้25อันจริงไหมใช่อุ้ยกับคุยขยะต่อหน้าอิเลียสแหละคิดถูกที่ต่อเนี่ยสัก300ตั้งแต่วันที่2ก็ได้เงินจากตัวนี้เรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มี 3,900 แล้วเก็บไว้ครับเก็บไว้เพื่อเราต้องอดเปรี้ยวไปกินหวานเพื่อการใหญ่คลินครับทุบให้หน่อยครับ1อุ้ยบริจาครัวแหละวันเนี้ยผมได้3แล้วนับป่ะเควสคุณตะเกียเควสของคลินตะเกียโหสามกันตอนเนี้ยเฮ้ยนี่ยังไม่ดียังไม่ได้นี่โอเคอันนี้โอเคครับไปบริจาคกันเถอะ
แฮะอะไรดิไปเลยอันนี้บริจาครัวอุ้ยได้สองอันขอเป็นสิ่งที่ใช้ได้นะคุณลุงกันเทอร์ขอกุญแจเลยเอามาทำไมเฮ้ตั้งโชว์อ่ะเดใช่ decoration furniture อันนี้ furniture คือตั้งไว้ในบ้านครับแต่ decoration น่าจะนอกบ้านหรือในบ้านก็ได้แต่ในนี้เฉพาะในบ้านเท่านั้น furniture คนนี้ชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้ละหาลุงลูบิสกันซาลูนนี่มีชีวิตชีวามากเลยตอนคืนอ่ะบางครั้งพวกเราก็เปิดเพลงผ่านจุกซ์บ็อกด้วยฉันสงสัยว่าฉันจะให้เปียทำอาหารคืนนี้ได้ไหมเอาทำไมเหรอเปียทำเก่งนี่ออยสเตอร์เหรอเก็บไว้ได้ปะเก็บไว้ก่อนมันมีบริจาคของโอ้โหเอ้ยนี่ไงฟิชแทงแล้วนี่1 2เรามี2แล้วตอนนี้2จริงๆมีแค่2นี่โอเคเราเนี่ยถูกเอาไประเบิดด้วยเฟอร์นิเจอร์นี่ไว้ไหนดีเนี่ยตั้งไว้แล้วกันรูป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 เอาหน้าต่างขยายหน่อยนี่มองข้างหน้าต่างโอเคสวยครับแบบ number one เลยเผาแร่เหล็กเป็นครั้งแรก achievement ไหมโอเคไปครับหาโรบินแล้วก็เดี๋ยวขุดเหมือนกันต่อเลยคุณเดมิเทรียสครับแฟนคุณอยู่ไหนอะธุรกิจทำฟาร์มเป็นไงบ้างอะก็เรื่อยๆครับเงินมี 3,600 เนี่ยเอ้เอามาคืนแล้วอ้าวเจอขวานด้วยหรอไม่อยากจะเชื่อเลยฉันช็อปไมโทสโอ้ฉันเกือบจะฟันนิ้วเท้าเหรอตอนฉันใช้ด้วยนะไหนบอกมันขาดไม่ได้ไงอ๋อคือชอบโดนฟันเท้าใช่ไหมไงรับไงวะโอเคโรบินอยากซื้ออันเนี้ยไอเนี้ยมันสว่างมากเลยอะแต่ต้องใช้ถ่านอะไอที่เป็นแบตเตอรี่อะไม่สามารถจริงๆเพราะงั้นเราจะเอานี้ไปกัน Wooden Bracer เป็นครบเพลิง250เองมันสว่างจริงๆนะจริงๆวันฝนตกเราควรจะมานั่นด้วยอะเราควรจะมาแบบลงเหมืองอะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้สเตมินาเราไม่ต้องลดน้ำ30แล้วอีชั้น30นี่จำได้ว่ามีมอนเหม็นๆอยู่อะโอเคลงเลยนี่ทำเฟสมีมอนเหม็นตีก็ไม่เข้าอะดำๆอะเฮ้ยลง40ใบเหอะขอร้องอยากได้เหล็กแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเสียงมอนเหม็นอะอยู่ไหนก็ไม่รู้เย้ยออกมาแน่นี่มาแล้วโอ้โหฟันทีละหนึ่งมาดิตอนแล้วก็รัวครับเอ้ยเมื่อกี้มีคริติคอลทีหนึ่ง13นะงั้นต้องฟันธรรมดา13ถึงเมื่อถึงดาเมจ13นี่กว่าจะตายนะโอเคเฮ้ยอันนี้มีบุษราคำเอาไปขายครับอันนี้มีเอิร์ธคริสตัลเอิร์ธขุดดีกว่าไม่ชอบชั้น30เลยอ่ะเอ้ย35แล้วโคตรไววันนี้อุ๊ยจะหมดกินกันกินวันนี้น่าจะเป็นดวงที่เป็นแบบว่าดาวม่วงก็เลยหาทางลงได้เยอะ3อันเนี้ยต้องอุ๊ยสั่งได้ดั่งใจว่ะนี่ทำเฟสคินไปด้วยได้กี่อันละ9อันเหมือนเยอะนะ9อุ๊ยได้ทางลงอีกแล้วจัดข้างขาสักตัวนึงอะมาแงบไม่เห็นนะโอ้โหมอนชั้นนี้มีแต่มืดๆอื้อตายแมลงสัตว์กัดต่อยโอ้
ดวงดีเป็นงี้นี่เองขอดีทุกวันเลยได้ไหมขอดีๆทุกวันแล้วก็ทานเห็ดครับมาแล้วครับมอนเหม็นครับแต่ถือว่าดีนะเจอแค่2ตัวเองเนี่ยตัวที่2แต่มอนเหม็นไม่ดรอปเลยด้วยมั้งเอาดรอปครับโทษทีครับขอโทษทีบูลลี่แต่มันก็ไม่คุ้มอ่ะมันน่าจะดรอปอะไรที่มันยูนิคที่มันดีกว่านี้39แล้วอุ๊ยชั้นสุดท้ายว่ะก่อนจะ40ต้องมีแล้วทางลงแถวนี้ไม่อยากจะอยู่แถวนี้เลยนี่ก็กดคลิกแล้วคลิกขวาแล้วรัวเฮ้ยมันจะหมดแล้วโอ้โหเหนื่อยละกินครับกินครับกินครับพี่โอ๊ยอะไรอ่ะทางลงอย่าเจอมอนเหม็นเลยนี่ถ้าเจอมอนเหม็น2ตัวถือว่าอุ๊ยโคตรฟินเครื่องยิงธนูหนังสติ๊กมาทำไมได้แล้วครับลงมาแล้วแล้วหินธรรมดาต้องทุบ3ทีถึงจะแตกเหรอโอ้โหเปลืองจัดจัดเปลืองสเตมิน่ามากอ่ะต้องบะต้องอัพไอ้นี่ละโอ้4ทีแล้วพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไอ้ที่ขุดไปอัพแล้วเราก็จะไม่ขุดไม่สามารถลงเหมืองได้2วันไม่เป็นไรเราจะตกปลากันยาวๆครับแล้วก็สลามที่ตัวสีฟ้ากัน1สเต็ปแพรี่แบบแพรี่อ่ะนี่แหละครับไอ้ชั้นเนี้ยตั้งแต่40ต้นไปจะเจอไอ้ตัวดำๆเนี่ยไอ้น้องนุ่มฟูอ่ะตรงนุ่มฟูสีดำอ่ะมันจะดรอปเป็นฐานด้วยเพราะงั้นใครฐานหมดนะชาร์จไม่ใช่มาที่ชั้นนี้โอ้ยขวางอยู่นั่นอ่ะไหนระเบิดก็มาละตรงนี้สักหนึ่งกินโชว์แบบมองระเบิดไปตุ้มทางลงแน่นเลย3ทุ่มครึ่งเหรอน่าจะถึงชั้น45เดี๋ยว45แล้วพอแล้วดูแล19นั่นครบยังอ่ะ19เองต้องกลับไปขุดให้ครบไม่ได้ละ45เราต้องอยู่ต่อครับไปขุดของคลีนให้ครบกันขาย6อันมาอยู่นั่นน่ะตรงนี้น่าจะมีทางลงแถวนี้ฟังกันก่อนให้อยู่กลางๆไว้เผื่อแบบว่ามันดรอปทางลงให้ด้วยจะทับผิดนะไม่ดรอปไม่ดรอปทางลงให้หรอเนี่ยหินก้อนหนึ่งทุบ3ทีอ่ะคือเปลืองเกินครับงั้นเดี๋ยวหลังๆเราจะลงได้ไม่กี่ชั้นก็หมดละสเตมินาต้องไปอัพที่ขุดอันดับแรกเลยเอ้ยหมดแล้วจ้านี่เจอแล้วไม่มีให้กินเลยเอ้าเฮ้ยทำไมห้องมันดูฟ้าๆวะไม่เป็นไรนะสปริงออนเนียนที่ตอนแรกมี25อันเหลือ7แล้ว43เองอ่ะทันเหรอวะขอของกินหน่อยครับห้าทุ่มแล้วหรือเป็นพรุ่งนี้หรือเป็นหลังจากอัพแล้วดิวะเราจะฝืนลงกันเหรอฮะทุบ3ทีเนี่ยฝืนลงไหมอุ้ยแหวนแมกเนตแหวนดูดของเฮ้ยไม่มีหวังวะเราฟันสัตว์ประหลาดกันน้องสลามชิดในครับชิดมุมครับเหมือนนักมวย
นักมวยเออมีไหมทางลงเอ้ยโอ้โหมันขึ้นพร้อมกันสองอันเลยทั้งพลังจะหมดแล้วก็เวลาก็จะหมดฟันกันได้แค่สี่ห้าแหละโอ้ยไปโอ้โหจะหมดเวลาแล้วฟันเจ็ดยกเลยเมืองขอครับขอที่ลงหน่อยครับโอ้โหทางลงต้องอยู่ใกล้ๆทางเข้าเว้ยเราเชื่ออย่างนั้นเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยไปแล้วครับเจอกันทุกคน40แล้ว50 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 50นอนครับผลประกอบการวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ได้ขายพรุ่งนี้เราจะเยอะครับเสียเยอะเพราะจะเอาขวานไปทำน่าจะ 1,500 มั้งโอเคอ่ะจบวันที่11วันที่12ฝนตกครับยี่เกือบนอนอีกวันหนึ่งละพรุ่งนี้มีงานเทศกาลเหรอโอ้นี่ไงวิ่งเดี๋ยววันนี้ดวงหมาในมากโอเคพรุ่งนี้มีเทศกาลเก็บไข่อ่ะในทาวน์สแควร์ในตัวใจกลางเมืองมาช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย2นะถ้าอยากเข้าร่วมคงนายน่าจะไม่อยากพลาดการวันล่าไข่ประจำปีหรอกเออไม่อยากพลาดหรอกอ๋อนี่ไงเราทำนี่ดิโหเสียดายไอ้นอนบ่าวอ่ะอยากทำอันนี้ครับไอ้ที่รีไซเคิลแมชชีนเนี่ยวูดไม้ไอ้นอนบ่าวหนึ่งอันวูดอันเดียวกันอ่ะเปลืองเนี่ยเปลืองไอ้นอนอ่ะแล้วก็เอาขยะมาใส่ได้เลยขยะตรงนี้ดึงมาหนึ่งฉับบางทีแบบเหมือนดีสุดมันจะเป็นเสื้อเป็นผ้ามั้งรีไซเคิลได้ผ้าเลยอะทีเวอร์โอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเดี๋ยวไปดูสปริงออนเนียนเหมือนเดิมครับขาประจำนักโดสปริงออนเนียนแห่งสตาร์ดิวแวลลี่อ๋อแต่เรายังทำนี่ไม่เสร็จเลยไข่6อันแวะได้ไหมเดี๋ยวแวะไปโอเคอย่างน้อยก็มีให้บ้างเออไม่ขี้เละไม่ขี้เละข้างล่างข้างล่างมีอันหนึ่งปาร์ตี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปขุดให้6อันก่อนแล้วไปจบเควสจากคลินต์แล้วก็ทำอันนี้ทุกอย่างวางแผนไว้หมดแล้วแล้ววันนี้มันสุกมีป้ารถบอกว่าฟู้ดทรัคไม่ใช่ฟู้ดหรอกนี่ป้าหมูเขาจะขายของแบบกินเก่งกำไรมากแต่บางอันก็คือยอมเก่งนะยอมให้เก่งเฮ้ยเราจะรีบไปทำไมทั้งนั้นอะไม่ต้องแรซีดนี่ปลูกได้นัดฤดูใบไม้ร่วงเอ้ยไม่ใช่สิปลูกได้ทุกฤดูเลยเหรออ๋อไอที่เป็นนี่ป่ะสวีทเจมอะไว้แล้วก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปซื้อสตรอเบอรี่พวกนี้เดี๋ยวเราต้องเสียเงินอีก 1,500 เนี่ยก็จะเหลืออีกเท่าไหร่วะ 2,500
วันนี้ขายปลาวันนี้จะเป็นวันแบบว่ากอบโกยเงินขายปลาเดี๋ยวเราเสีย1,500เราจะเอาคืนให้ได้2,000เลยหลอกเอ้ยนี่มาจากไหนอ่ะเอ๊ะเฮ้ยไอ้ทอชมาจากไหนเนี่ยวางตรงนี้แล้วกันนี่อันหนึ่งโอเคจะได้ไม่สว่างอันนี้นี่เนี่ยน้องแมวด้วยเผื่อแบบว่ายุงกัดเนี่ยให้น้องแมวยุงเขาจะได้ไม่กัดน้องโอเคเราไปขุดก่อนเราไปขุดคอปเปอร์ให้ได้สัก6 อันแล้วก็เดี๋ยวไปหาคลินเพราะวันศุกร์9 โมงเองทันไม่ต้องรดน้ำด้วยแล้วเสร็จแล้วเราก็อย่าไปตกปลาโอเคมาถึงแล้วครับเราจะแวะกันไปสักประมาณ20มั้งน่าจะเจอคอปเปอร์เยอะเจอละ1ครับ6อันขอให้จบภายใน2ก้อนนี้เลยขอบคุณครับ1อันคงจบหรอกวันนี้ดวงแย่มากดวงจะแปลงเป็นไม่จบอ่ะพูดเฮ้ยเท่าไหร่ละเอ้ย3อันอื้อเอ้ยชาเขียวมาอีกแล้วพลังแห่งเขียวไปละลาก่อนโอ้นี่แหละครับไหนก็มาละขุดให้ครบไปเลย1 2 3 4 5 6มีเสียงตริ้งอะไรก็ผ่านแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับเหมืองชั้น20ออกยิ่งอยากจะเอาไปทุบโยดด้วยนะแต่ไม่เป็นไรไปก่อนต้องไปบ้านคลินเลยเดี๋ยวก่อนไปก็บริจาคก่อนละกันนี่7 เช็ดไปครับมีหนอนบ่อนไส้กดไปเลยอัพเกรดเลยเนาะเอ้ยคุยก่อนรับของเอ้โอ้เอานั่นมาให้ดูเราไหมอยู่บ้านดูแบบบลูทูธได้ไหมเดี๋ยวเอาเงินให้นะขอบคุณครับ280นี่ไม่ต้องเสียอะไรด้วยเหมือนแบบหาเงินเลยได้เงินล้วนๆนี่โอ้อ่ะ2,000เหรอขอบคุณเดี๋ยวฉันจะเริ่มงานให้เร็วที่สุดเลยใช้เวลาประมาณ2 วัน2วันเลยล่ะเปลืองนะเนี่ยพวกเนี้ยให้ใครได้ไหมเราซื้อของซื้ออาหารของบิลลี่มากินสัก1 กรึบแล้วตกเลยอ้าวเจออีกแล้วไหนถ้าเดินไปคุยมันจะบอกว่ามันไม่มีอะไรทำอีกปะ1,800ทำไมราคาไม่เหมือนที่คิดไว้วะเหลือ2,000แล้วครับเงินเลือกกินแล้วก็เริ่มตกเลยอ้าวได้อยู่นี่ทั้งวันล่ะครับอื้อเฮ้ยเดี๋ยวมีบุ๋มครึ่งนึงนี่บุ๋มมันจะได้เร็วมันจะได้แบบว่าไปแล้วครับบุ๋มไปไวจังมันมานานแล้วปะไม่เห็นเลยอ่ะไออื้อตกไปหานู่นเลยเซบาสเตียนเอ้ยทำไมวันนี้คือดวงเป็นไงแย่ปะว่ะดวงแย่เดี๋ยว4 โมงเราเริ่มได้ปลาไหลแหละถ้า4 โมงแล้วคือเริ่มได้ปลาไหลแสดงว่าเริ่มที่4 โมงแล้วแหละเริ่มปล่อยปลาไหลออกจากเขื่อนเอ้ยอะไรอะปลาอะไรนะเมื่อกี้แอนโชวีเหรอกินเบ็ดวันนี้กินเบ็ดช้าเพราะวันนั้นคือกินแบบรัวๆ2,000ที่หายไปวันนี้เราจะไม่ได้รับการเยียวยาเหรอเนี่ยโอ้มาแล้วนี่4 โมงปล่อยมันจะเขื่อนแล้วเอ้ยไอ้นั่นแน่ไม่อยากได้ผมเหรอนี่เขื่อนเปิดแล้วครับก็เลยมาเอ้ยกล่องก็ไม่ได้ดวงไม่ดีคืออะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยนี่แต่ขนาดปลานี่น่าจะเพาะตัวเองเพราะโยนไกลด้วยอะไรเงี้ย
เดี๋ยวตกปลาพรุ่งนี้ก็ตกปลาได้อีกครับเพราะว่าเออพรุ่งนี้ไม่ตกพรุ่งนี้มีงานเทศกาลแต่จะตกช่วงเย็นเย็นเดี๋ยวไปตกนี่ดีกว่าบ้านของโรบินอ่ะปลาภูเขาอ่ะยังไม่เคยไปตรงนี้เลยโอเคไปแล้วเจอกันอย่าไปคุยด้วยอ่ะแป๊บนึงนะรอแป๊บรอแป๊บเออแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้ไปหาขอปลาไหลตัวนี้ก่อนเออกล่องไม่ได้เลยครับวันนี้นะอุ้ยเกือบดึงและกบตกใจเลยเสียงกบฝั่งเซบาสเตียนไม่ค่อยมีกล่องหรือว่าวันนี้ดวงไม่ดีวะแม็กซิมัมดาบก็คือแบบกรุบกริบมากดาเมจฟันน้องเหม็นของเราแค่1313เห็นตามดาเมจเลยน้องเหม็นน่าจะเกาะเยอะโอเควันนี้แหละอย่างน้อยอ่ะเราได้ขายปลาไหลกี่ตัวแล้วเรารู้ว่ามีปลาไหลแล้วเฮ้ยกล่องมาแล้วครับกล่องแรกของวันแวะเอ้ยมาพร้อมกับเจ้าไหลอ้าว Mortal Cash เป็นตัวแม่แห่งการจับเหรอ เกินตัวแม่แห่งการจับมาสิเฮ้ยฮาริบูทใช่ขนมบีมีป่ะที่เคี้ยวอ่ะอ๋อนั้นฮาริโบได้หรือยังทุ่ม40แล้วขอปลาปลาดีๆที่2,000ถึงอ่ะโฟลเดอร์ดาวดาวม่วงนี่แพงกว่าหอยเม่นอีกถ้าหอยเม่นดาวม่วงนี่เท่าไหร่วะอุ้ยต้องประมาณ500แน่แต่คงไม่น่าได้อะเริ่มเอ้ยรอด้วยพัชชาเอ้ยปลาไหลกล่องขออีกกล่องได้ไหมกล่องอิ่วไม่เอาแล้วประดุกเลยไว้นั่นอะเดี๋ยวรอสักเวล10ก่อนจะไปเจอกันกูว่าหนักเลยตกปลาเวล10เดี๋ยวไปเจอกันถ้าไฟปักที่ได้ป่ะอยากได้ไฟสัก1ดวงเอ้ยเพอร์เฟคซะเลยเนี่ยไม่มีตัวที่ไหนตัวไหนไม่มีพูดอะไรวะไม่มีตัวไหนไม่มีดาวเลยทุกตัวมีดาวหมดดีมากเพราะว่าเราเพี้ยงแม็กซ์หรือเปล่าไม่รู้นี่เป็นปลาไหลแบบว่าดาวเงินรอด้วยก็ยังดาวเงินทั้ง8ตัวเออนี่น่าจะรอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงก็สเตมินาน่าจะหมดแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วฮาริบูทสุดท้ายขอกล่องขอแม็กขอทุกอย่าง4:40แล้วเร็วอย่าเพิ่งนอนเจ้าปลาขออีกหนึ่งกรึบขออีกหนึ่งกัดขอบคุณครับกล่องได้ไหมไม่ได้
วันไหนดวงไม่ดีคือขออะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคขอบคุณครับเจ้าปลาเป็นทุนให้เราในวันพรุ่งนี้ติดอะไรอ่ะปะการังเราไปดูไหมยังเอ้ยยังเนี่ยโอ้โหสีนี่นี่เด้อต้องซูมอ่ะเอ้าเก็บไม่ได้แล้วเหรอโอ้โหเต็มเดี๋ยวกินกินนี่โอเคเอาเปลี่ยนเป็นดาวอื่นอีกโอ้ลุงไม่กลับบ้านเหรอกลับตอนตีสามตอนที่เราแบบไม่อยู่แล้วอะตอนที่เราสลบหน้าลุงไปแอบวิลลี่ไปซาลูนมาละสิถ้าอยากได้เบ็ดอะ want to get the fish betting อ๋อ make sure you put some bread on your hook อ๋อคือถ้าอยากให้ปลามันกินเบ็ดอะต้องอย่าลืมใส่เบ็ดลงไปในตะขอด้วยนะได้เลยแต่ผมยังใส่ไม่ได้ลีอา it's simpler to be friends with the tree มันง่ายนะที่จะเป็นเพื่อนกับต้นไม้อะพวกมันไม่พูดไม่เยอะแล้วจะเป็นเพื่อนได้ไงถ้าไม่ได้พูดคุยกันฮะคือกินแต่ใบไม้อะไรเงี้ยกินแต่ผลไม้ที่มันให้แค่นั้นนะเป็นเพื่อนแล้วเหรอเราจะเผาอะไรเพิ่มได้ปะเผานี่เพิ่มแล้วได้อยู่โอ้โหเก็บอะไรไม่ได้เลยแป๊บขายล้วนๆเดี๋ยวไปดูปลาแป๊บนะตัวไหนที่เราควรจะเก็บไว้โอเคเอ้ยนี่สาหร่ายโอเคเดี๋ยวเราเอาดัฟโฟดิลขายก่อนนั้นน่าจะไม่ต้องใช้แล้วเอ้ยใช้ดิมีกี่ดอกแล้วให้เฮลี่6แล้วพอแล้วปลาไหลมีแล้วฮาริบุตแล้วหมดแอนโชวีแอนโชวียังชวีไปซาดีนดาวทองเพื่อนขายหมดเลยโอเคเริ่มขายหนึ่งอีก8ตัวเดี๋ยวซื้อจะได้เท่าไหร่ขายให้หมดเลย yes อันนี้ไม้เหรอเอาซีดีล่างซีดีใส่ไปไม้ได้กี่อัน2อันโอเคเดี๋ยวเราทำนี่ดีกว่าทำไอ้นี่ที่เราซื้อมาใช้โค่น1วูดไฟเบอร์ได้2อันเลยแล้วกันทำไว้หน้าบ้านอันหนึ่งโอเคนี่วางได้ไหมวางไม่ได้เหรอโหเสียดายว่ะนี่ข้างกล่องกันแล้วก็ตรงนี้นึงนี่โคตรสว่างนี่ไปเร็วนอนแมวไปไหนอ๋ออยู่นู่นโอเคเรามาดูผลประกอบการกันเถอะหุยทำที่ดักปลาเอ้ยปูนี่ใช้ของน้อยลงอุ้ยมันเลือกขายปลาไปเยอะวะถ้าเราเอาอันนี้เพราะที่ดักปูอ่ะมันจะใช้ประมาณใช้เหล็กอ่ะเอาปลาแพงก่อนแล้วกันอ่ะเราเงินก่อนนี่โอ้โห1,500ปลาไหล106 1,700เฮ้ยก็เกือบได้ทุนคืนมาโอเคขอเล่านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะ1-3วันตั้งแต่วันที่42ใช่แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่13ที่มีเทศกาลไข่นะครับโอเคก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะโอเคก็เจอกันบ๊ายบาย